นี่คือภาพเสมือนจริงของคนไข้โควิด -19 ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันผู้ติดเชื้อโควิด -19 วัย59ปีรายนี้มีอาการป่วยหนักก่อนหน้านี้เขามีความดันเลือดสูงไม่กี่วันก่อนหน้าเขายังไม่มีอาการอะไรเลยจุดสีเขียวๆที่เห็นอยู่นี้คือจุดที่โควิด -19 เข้าไปทำลายปอดจนเกิดการอักเสบจากข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในไทยพบว่ามีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยส่วนมากที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นจากการที่เขามีปอดอักเสบเวลาเรามีปอดอักเสบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการในปอดเนี่ยในถุงลมจะมีการทดแทนนะคะด้วยสารที่เกิดจากการอักเสบขึ้นมาเข้ามาทดแทนพลปกติเนี่ยเวลาเราหายใจลมจะผ่านนะคะเข้าไปในระบบเส้นเลือดแล้วมีการแลกเปลี่ยนอากาศทางระบบถุงลมกับเส้นเลือดแต่พอเมื่อมีการอักเสบขึ้นมาเซลล์อักเสบมันก็จะเป็นตัวกั้นทำให้ลมไม่สามารถออกซิเจนไม่สามารถผ่านเข้าไปเพื่อที่จะส่งต่อไปยังเส้นเลือดเพื่อจะเส้นเลือดเนี่ยจะเป็นตัวพาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายต่างๆซึ่งมันทำไม่ได้เพราะว่ามีตัวกั้นแทนตัวกั้นนี่เกิดจากการอักเสบจากการที่ไวรัสเนี่ยทำให้เกิดนะคะข้อมูลผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการปอดอักเสบในไทยพบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจหอบหืดหรือได้รับยาที่กดภูมิคุ้มกันในร่างกายรวมทั้งคนที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากมีข้อมูลจากหลายประเทศพบว่าปอดของคนที่สูบบุหรี่จะถูกทำลายจนเกิดภาวะถุงลมโป่งพองทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ปอดสูงกว่าคนปกติและเมื่อปอดถูกเชื้อไวรัสเข้ามารบกวนก็จะไม่สามารถจัดการกับเชื้อไวรัสได้ย้ำอีกรอบนะคะว่าโควิด -19 มีโอกาสติดกันได้ทุกคนโดย 80% อาการจะเบาบางหรือแทบจะไม่แสดงอาการแต่อีก 20% ที่เหลือจะมีอาการหนักไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าคุณได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้วลำดับแรกที่ควรรู้ก็คือมีโอกาสที่จะอาการหนักหรือไม่อาจจะตรวจสอบจากการหายใจว่ามีอาการติดขัดๆหรือเปล่าและถ้ามียาวนานแค่ไหนถ้ามีอาการหายใจติดขัดไอแห้งๆอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าไวรัสโควิด -19 เข้าสู่ปอดของท่านแล้วเนื่องจากว่าในปอดเองจะมีการสร้างเขาเรียกว่าเสลดอยู่แล้วเสมหะอันนั้นเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะปัดทิ้งนะคะของตัวรบกวนการสร้างตรงนี้ถ้าปริมาณมากมีการอักเสบเข้าไปมากทำให้สิ่งคัดหลั่งพวกนี้มันมีความเหนียวหรือข้นขึ้นมันก็จะทำให้เป็นตัวกั้นระหว่างลมแทนที่จะลมจะผ่านเข้าทะลุได้ง่ายๆกับเนื้อเยื่อเขาเรียกว่าเมมเบรนเนี่ยมันก็จะทะลุยากขึ้นทำให้เกิดการที่ออกซิเจนอ่ะผ่านไปไม่เข้าสู่กระแสเลือดถ้าเราไปดูในเคสที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยที่เมืองจีนเขาผ่าตัดเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสารคัดหลั่งเนี่ยอยู่แปะอยู่เต็มเลยในถุงลมเราจะเห็นว่าคนไข้โควิดเนี่ยจะบอกว่าไอแห้งๆไม่มีเสลดจากสถิติผู้ติดเชื้อของประเทศจีนที่ต้องเข้าในโรงพยาบาลใน2วันแรกผลเอ็กซเรย์ปอดกว่าครึ่งยังเป็นปกติแต่พอเข้าสู่วันที่3ถึง5ที่แสดงอาการมีผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ90มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจลักษณะของการเกิดโรคที่ของเขาเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของการเป็นไข้ซึ่งไข้เนี่ยอาจจะเจออยู่ประมาณสักไข้อาจจะสูงสักวัน2วันก็ได้คือไม่จำเป็นต้องไข้สูงต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามักจะเจอ 4-5 วันก่อนจึงจะนับตามด้วยลักษณะของปอดอักเสบคนไข้ก็จะมาด้วยไอเพิ่มขึ้นลักษณะเหนื่อยขึ้นเพราะว่ามีลักษณะออกซิเจนที่ตกลงเขาก็จะทำกิจกรรมที่เคยทำได้ปกติเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไม่ได้ละมันรู้สึกเหนื่อยขึ้นเครื่องช่วยหายใจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ปอดถูกทำลายจากไวรัสจนอักเสบอย่างรุนแรงถ้าเขาเป็นปอดอักเสบที่เยอะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้นะคะคนไข้ไม่ไหวและหอบเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะคะออกซิเจนตกเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวพยุงตัวเนี้ยก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตเร็วขึ้นนะคะซึ่งจำนวนเครื่องช่วยหายใจที่ไทยมีจำกัดอยู่ตอนนี้จะเพียงพอถ้าทุกคนดูแลตัวเองผู้ป่วยวัย59ปีคนนี้เสียชีวิตหลังจากติดเชื้อโควิด -19 ใน1สัปดาห์และภาพการแพร่เชื้อของโควิด -19 ในปอดของคนไข้รายนี้น่าจะช่วยตอกย้ำความสำคัญของการรับผิดชอบตนเองรับผิดชอบสังคมเคารพมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดีก็สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความตั้งใจเนาะและร่วมมือกันนะคะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อคือเราน่าจะสามารถทำได้สำเร็จถ้าเรามีความตั้งใจนะคะ